มาแล้วครับต่อเนื่องกันนะครับเปิดมากับช็อตนี้เลยครับก็ล่าสุดเมื่อวานนี้คุณกุยโพสช็อตความหลอดให้นี้นะครับอินกองถ่ายร้อยเล่มเกมเอฟนนร้อยเล่มเกมเอฟเอฟร้อยเล่มเกมออฟฟิศนะครับถ้าเกมเอฟนนนี่ก็แบบว่าเป็นชื่อเรียกอีกซีรีส์นึงนะเป็นชื่อเรียกซีรีส์เกริ่นไว้ก่อนเกริ่นไว้แบบคอลนิ่งไงคอลนิ่งจากร้อยเล่นเกมส์ออฟฟิศนะเพราะว่าเดี๋ยววันข้างหน้าเดี๋ยวมีซีรีส์คู่ก็จะได้แบบดูกันเพลินเลยนะครับก็รอรุ่นนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นช่วงไหนน่าจะมีไหมเนี่ยมันต้องทำข้อตกลงอะไรกันอีกเนาะก็ต้องติดตามกันไปครับมาทำงานที่ออฟฟิศกันไหมครับนะนนก็เลยโพสต์ในทั้งFacebook ทั้งใน IG แล้วก็ TikTok นะเห็นใน TikTok ก่อนนะครับนนคุณ Official นั่นเองครับนี่ครับรอที่สุดเบอร์นะครับนะรอถึงใจแป๊บนะครับมุมลูกไลฟ์สไตล์นี้นึกถึงFire Yourself ฝากรักใจเธอเลยนะลูกไลฟ์สไตล์ประมาณนี้โอเคครับเดี๋ยวไปต่อเลยครับเรามาปิดท้ายกันนะครับแล้วก็เราย้อนฟังส่วนของสัมภาษณ์เนาะสัมภาษณ์ในรายการแชร์อีกรอบหนึ่งนะครับเราก็ฟังกันอีกรอบเนาะต้องบอกเลยว่าน้องปีนะครับก็ให้สัมภาษณ์นะถึงพี่นนท์นะครับแบบว่าน่ารักมากๆเลยเราฟังเสียงกันอีกรอบครับคงจำกันได้ครับก็พี่นนท์เป็นคนที่ใจดีมากเลยค่ะแล้วก็เป็นคนที่ถ้าเกิดอะไรขึ้นพี่นนท์ก็จะแบบว่าช่วยบีมีน้ำใจช่วยเหลือค่ะปีใหม่ใช่ค่ะฮ่าแล้วตัดสลับมาที่งานคุณพ่อพี่แอฟตอนนั้นครับที่นนท์คุณเข้ามาช่วยอย่างเต็มที่เนาะช็อตที่สื่อใจที่สุดนะครับคู่บุญคู่บารมีคู่สร้างคู่สมนะคู่พรหมลิขิตฟ้าลิขิตมาโดนบันดาลให้คู่กันนะครับน่ารักที่สุดครับอันนี้ก็รวมช็อตอื่นๆด้วยนะครับช็อตเคียงข้างกันน่ารักมากๆครับออกประมาณนี้เนาะนี่แหละครับเขาคู่กันนะครับคู่กันแล้วไม่แคล้วกันครับ2ช็อต2แคปชั่นสำหรับคลิปนี้เนาะแอดขอพูดเรื่องของอื่นๆหน่อยนะครับเกี่ยวกับการนำเสนอของแอดเนาะในส่วนของเนื้อหาด้วยเรื่องของการสอดแทรกด้วยนะครับก็ตอนนี้จะปรับให้มันบาลานซ์ที่สุดเพราะว่าบางทีเรื่องของความยาวของคลิปด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของเนื้อหาอื่นๆด้วยนอกเรื่องด้วยบางทีมันออกนอกกรอบกันไปนะครับก็อันไหนที่ผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของการกุศลด้วยที่มาสอดแทรกมากเกินไปนะครับก็ตอนนี้จะให้มันบาลานซ์ที่สุดเลยนะครับก็อันไหนที่ผิดพลาดอันไหนใดๆนะครับก็ขออภัยด้วยนะมาขออภัยมาในที่นี้นะครับก็ยังไงก็เป็นพลังบวกให้กันเช่นเคยเป็นกำลังใจให้กันนะมอบความสุขให้กันแบบนี้ยาวๆกันต่อเนื่องครับขอให้ทุกคนแฮปปี้มีความสุขนะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปต่อไปครับ